สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่องแมงกี้ซอนชาแนลครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆนะมามอบให้กับทุกๆท่านครับสำหรับวันนี้ครับเรามีโครงการหนึ่งครับของรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ผมจะบอกว่าเป็นโครงการที่แจกเงินฟรีก็แล้วกันนะฮะอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่เราจะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถ้ารวมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครเลยก็ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยนะนะครับซึ่งตอนนี้ครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับก็ยังมีอยู่และสามารถที่จะสมัครได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครครับสมัครได้ที่ www.คนละครึ่ง.com นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตอนไหนนะครับก็จะเป็นเดือนหน้านี้เองนะครับก็คือเดือนตุลาคมนี้นะครับเตรียมใช้คนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ด้วยนะครับเจ๋งมากๆเลยอันนี้นะฮะก็สำหรับใครผมอยากจะเน้นย้ำเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะครับท่านจะได้รับ 3,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆ 3,000 บาทนี้ก็ไม่น้อยนะครับเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วครับเป็นโครงการอีกโครงการนึงครับที่ผมนำมาพูดคุยแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็ยังต้องการนะครับในส่วนของเงินตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับเพราะนั้นครับโครงการคนละครึ่งเฟส3ครับขณะนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ทั้งหมด 89,826 สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ยังไม่เคยสมัครเนี่ยตอนนี้เนี่ยรีบเข้าไปสมัครได้เลยนะครับรีบเข้าไปสมัครได้เลยซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับผมเน็ตได้นำมาจากเพจนะฮะไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งเอามาพูดคุยให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งซึ่งใครที่ยังไม่สมัครผมเน้นย้ำอีกรอบนึงก็กันว่าคุณจะได้รับ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับซึ่งจะได้ใช้ในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับ89,826 สิทธิ์ครับเพื่อนๆทุกๆคนสามารถสมัครได้จนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับ 800,000 กว่ารีบเลยครับเพื่อนๆโดยนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นนโยบายนึงซึ่งทางรัฐบาลก็อยากจะให้ทางบริษัทหลายๆบริษัทหรือแม้กระทั่งคนที่ทำอาหารตอนนี้ก็ยังแบบเปิดร้านไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยนะครับก็มีโครงการแบบนี้เข้ามาช่วยเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับทางรัฐบาลเองก็คือสามารถที่จะใช้ซื้ออาหารผ่านแอปนะครับ Delivery ได้อันนี้เจ๋งมากๆนะผมชอบเลยนะครับแอดมินก็ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครให้รีบเข้าไปดำเนินการสมัครให้เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการสมัครเนี่ยผมเคยได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับกลับไปย้อนไปดูคลิปของผมได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยสมัครอย่างที่บอกนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ 3,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นโครงการนึงครับของรัฐบาลที่เอามาช่วยให้กับประชาชนได้จะบอกว่าช่วยได้อีกนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับสำหรับทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆข่าวสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ